สวัสดีค่ะตอนนี้ครูรุ่งนะคะอยู่ที่วัดอาซากุสะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ครูรุ่งจะให้เคล็ดลับสำคัญเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้คุณเนี่ยได้ไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกและมีชีวิตแบบไหนก็ได้ตามที่ใจคุณปรารถนาเราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ชีวิตใช้เราค่ะและหลายคนค่ะไม่รู้วิธีการที่จะสามารถใช้ชีวิตได้เคล็ดลับของการที่จะสามารถเป็นเจ้าของชีวิตเราและสามารถใช้ชีวิตได้ก็คือเราจะต้องมีภาพชีวิตเราอย่างชัดเจนค่ะเราต้องการเป็นใครเราต้องการมีชีวิตแบบไหนชีวิตเราจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้จะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนจะมั่งคั่งได้มากเท่าไหร่จะอยู่ที่ไหนกับคนที่เรารักคนที่แวดล้อมเราจะเป็นใครสังคมรอบตัวเราจะเป็นแบบไหนนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าเราต้องเป็นเจ้าของชีวิตด้วยการใช้ชีวิตในแบบที่เราได้คิดภาพไว้แล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับครูรุ้งนะคะครูรุ้งมีภาพชีวิตที่ครูรุ้งปรารถนาต้องการจะเป็นต้องการจะมีและต้องการจะทำอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้าเมื่อก่อนครูรุ้งก็ไม่รู้นะคะแล้วทำให้ชีวิตเราสเปะสปะแต่เมื่อครูรุ้งนั่งกลับมาคิดทบทวนว่าฉันจะเป็นเจ้าของชีวิตฉันสักทีหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปภาพในชีวิตของฉันจะมีหน้าตาเป็นยังไงครูรุ้งชอบการเดินทางค่ะครูรุ้งรักที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกค่ะและครูรุ้งก็เริ่มเห็นภาพตัวเองไปปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆในจินตนาการของครูรุ้งค่ะ40ปีที่ผ่านมาของครูรุ้งนะคะครูรุ้งก็เดินทางไปท่องเที่ยวมามากกว่า30ประเทศทั่วโลกค่ะมันเป็นแบบที่ครูรุ้งจินตนาการคิดภาพชีวิตของครูรุ้งไว้และเนี่ยครูรุ้งรู้ว่ามันจะเป็นความลับสำคัญอีกอย่างนึงถ้าเราลองเอาไปทำดูจินตนาการว่าหน้าตาชีวิตเราจะเป็นแบบไหนแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตเราจริงๆไม่ได้ให้ชีวิตใช้เราค่ะ